ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องทำสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นุ๊กมาชวนคุยนะคะสาวๆทุกคนนะคะจะชอบปวดใน1เดือนเนี่ยจะปวด1ครั้งนะคะปวดทุรนทุรายเลยแหละค่ะและแถมอารมณ์แปรปรวนนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเรารู้กันว่าก็คือการปวดประจำเดือนนะคะนอกจากคนที่หมดประจำเดือนแล้วนะคะการปวดประจำเดือนเนี่ยเราจะมีอาหารนะคะทั้งหมดนะคะ5อย่างด้วยกันยิ่งกินเนี่ยจะทำให้สาวๆนะคะยิ่งเพิ่มความปวดประจำเดือนมากยิ่งขึ้นนะคะพูดง่ายๆคือต้องเลี่ยง5อาหารนี้เลยนะคะ1ค่ะเนื้อสัตว์ติดมันค่ะสาวๆที่อยู่ในช่วงเป็นประจำเดือนนะคะควรอยู่ห่างเนื้อสัตว์ติดมันค่ะเพราะไขมันจากสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นไขมันอิ่มตัวแบบแทบทั้งนั้นนะคะซึ่งไขมันอิ่มตัวนี่แหละเป็นสาเหตุของอาการปวดและอักเสบต่างๆโดยเฉพาะถ้าหากมีอาการปวดประจำเดือนอยู่แล้วยิ่งรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันเข้าไปอีกนะคะไขมันอิ่มตัวในเนื้อสัตว์นะคะยิ่งทำให้อาการแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากปวดประจำเดือนนะคะควรเลี่ยงอาหารติดมันนะคะแนะนำนะคะให้หาอาหารที่มันน้อยนะคะเช่นปลาต่างๆเป็นต้นค่ะ2ค่ะอันนี้โปรดมากเลยนะคะแต่ช่วงมีประจำเดือนจะไม่กินเลยนะคะก็คือไอศกรีมนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาเป็นประจำเดือนห้ามกินไอศกรีมนะคะสาเหตุที่เขาห้ามนะคะเพราะไอศกรีมทำจากนมนะคะและในนมนะคะก็มีไขมันอยู่สูงค่ะซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับการรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันนั่นเองนะคะซึ่งจะให้ผลแบบเดียวกับการรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะในช่วงมีประจำเดือนนะคะไม่ควรทานเนยครีมชีสหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของครีมชีสนะคะก็สามารถส่งผลให้ปวดประจำเดือนมากยิ่งขึ้นค่ะ3ค่ะคาเฟอีนนะคะสำหรับคนที่ติดกาแฟค่ะการเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะคะแต่ต้องทำนะคะเพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำนะคะจะทำให้อาการปวดประจำเดือนมากยิ่งขึ้นนะคะและยังส่งผลให้นอนหลับยากค่ะและเกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะแต่ถ้าอยากดื่มจริงๆนะคะควรเปลี่ยนมาดื่มชาจะดีกว่าค่ะเพราะชาบางชนิดไม่มีคาเฟอีนนั่นเองค่ะหรือว่ามีแต่น้อยนะคะ4ค่ะของหวานค่ะหลายคนที่เป็นประจำเดือนก็มักจะรู้สึกอยากของหวานเป็นพิเศษนะคะแต่การรับประทานของหวานในช่วงมีประจำเดือนนี่แหละจะทำให้อาการปวดประจำเดือนนะคะแย่ยิ่งกว่าเดิมนะคะถึงแม้ของหวานมีน้ำตาลสูงจะช่วยอารมณ์ดีนะคะแต่เป็นแค่ช่วงสั้นๆเพราะหลังจากนั้นของหวานเหล่านั้นจะทำให้คุณปวดประจำเดือนมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะแนะนำนะคะถ้าอยากของหวานให้ทานผลไม้ในช่วงปวดประจำเดือนนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะอาหารแปรรูปค่ะอาหารที่ผ่านการแปรรูปนะคะแม้จะสะดวกสบายต่อการรับประทานนะคะแต่สำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงปวดประจำเดือนนะคะอาหารแปรรูปเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณเรียกเรียงนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือเกลือนะคะเพราะจะทำให้ท้องอืด นะคะและรู้สึกไม่สบายเนื้อสดะและจะรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นควรเรียกเรียงอาหารแปรรูปรับประทานอาหารที่สดใหม่โซเดียมต่ำจะดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงเป็นแนวทางกับเพื่อนๆ นะคะที่ต้องเจอประจำเดือนทุกเดือนนะคะสุดท้ายนะคะนุ๊กมีชาชงนะคะแก้ปวดประจำเดือนมาฝากกันค่ะเราไปดูวิธีทำชาชงนุ๊กมาชวนทำชาสาละแหน่นะคะสำหรับคนที่ปวดประจำเดือนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานมากสำหรับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะวันนั้นของเดือนนะคะรวมถึงถ้าเกิดเราเป็นเขาเรียกอะไรนะฤดูขาวนะคะก็คือตกขาวอย่างเงี้ยมันก็จะปวดท้องน้อยเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะช่วยลดได้นะคะเป็นตำรับยาไทยโบราณเลยนะคะซึ่งหาซื้อไม่ได้หาซื้อได้ง่ายรวมถึงถ้าเกิดบ้านใครปลูกเหมือนบ้านนุ๊กนี่อย่างเงี้ยนะคะก็คือใบสาละแหน่ค่ะเราจะใช้น้ำนะคะประมาณ3ถ้วยตวงนะคะกับใบสาละแหน่อยู่ที่ประมาณนะคะ 20ใบค่ะแล้วเด็ดใบสาละแหน่ลงไปเลยนะคะแต่วิธีการต้มนะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้สรรพคุณทางยาออกครบอย่าใจเย็นอย่าใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนคุณก็จะได้ไม่ได้ชาที่มีคุณภาพนะคะเด็ดลงไปเลยค่ะถ้าเกิดตัวประจำเดือนนะคะวิธีการนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็ได้ผลจริงนะคะเลือกไปมาหน่อยเนาะค่ะเอาละค่ะไฟนะคะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวใบยาออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันต่อเ
ลิ่นสะระแหน่จะขึ้นมานะคะน้ำมันจะเป็นลักษณะสีเขียวๆอย่างนี้นะคะแต่เพื่อนๆต้องต้มนะคะโดยไฟอ่อนเนี่ยอีกประมาณ10นาทีนะคะให้คุณค่าทางยามันออกมาเต็มเปี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและวิธีการจัดเสิร์ฟอย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยวหนูขอต้มต่ออีก10นาทีวิธีการเสิร์ฟนะคะให้เรานะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งประมาณนิดนึงอ่ะเราไม่ชอบหวานมากเราก็ใส่นิดเดียวพอนะคะคนน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ลิ่นน้ำใบสะระแหน่ลงไปนะคะแล้วก็คนน้ำผึ้งนะคะให้เข้ากันกับใบสะระแหน่นะคะใช้ดื่มแก้ปวดประจำเดือนได้นะคะลองไปทำดูค่ะเคล็ดลับง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะซึ่งเป็นตลับยาไทยโบราณเลยนะคะเป็นสูตรตำรับยาไทยโบราณรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราอะนะคะช่วยในการปวดเกร็งประจำเดือนได้รวมถึงช่วยในการปวดท้องน้อยได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกจากลาไปด้วยสูตรแก้ปวดประจำเดือนง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ